มันกลับมาอีกแล้วกักตัวซ้ำซ้อนกักใน AQ หรือแซนด์บ็อกซ์แล้วยังต้องกลับมากักตัวที่บ้านในท้องถิ่นต่ออันนี้มีคนอยากให้ออฟแชร์นะครับออฟก็ตามสไตล์ของออฟเรื่องนี้เราพูดมานับครั้งไม่ถ้วนพวกคนพวกนี้เขาไม่เคยอัปเดตอาจจะด้วยอารมณ์ของหมายถึงว่าคนที่ให้กักซ้ำซ้อนอะนะอาจจะด้วยอารมณ์ของความยิ่งเขาเรียกนะยิ่งจิตตกโควิดหนักกว่าเดิมก็คือเจ้าของโพสต์เนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกลุ่มของเราแต่ว่ามีคนแชร์ต่อมาเขาบอกว่าฝากถึงคนที่จะมาเมืองไทยตอนนี้เขากักตัวเข้าใจว่าคงเป็น AQ แหละที่กรุงเทพหรือพัทยา15วันแล้วกลับมาที่บ้านที่ท้องถิ่นไม่รู้ที่ไหนอ๋อร้อยเอ็ดนั่นแหละที่ไหนไม่รู้นะของร้อยเอ็ดน่ะก็ผู้ใหญ่บ้านให้กักซ้ำซ้อนอีก15วันทั้งที่ตามคอมเมนต์ในนี้แล้วเนี่ยบ้านเขามีตั้ง5ห้องนอนที่บ้านมีแม่กับหลานก็ให้แม่กับหลานหมายถึงว่าเขาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้แม่กับหลานไปนอนที่อื่นแล้วก็ให้ตัวเขาเองกักอยู่คนเดียว15วันไม่ว่าจะพยายามพูดยังไงก็ไม่ฟังเพราะว่าการกักตัวใน AQ นั้นก็คือกักไงใช่ไหมของเดิมตอนไม่มีวัคซีนเขาก็เชื่อกันว่าการกักตัวทำให้โอเคและปลอดโควิดแล้วก่อนเข้าประเทศไทยก็ยังต้องตรวจโควิดก่อนมาใช่ไหมก็กลายเป็นว่าไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นยึดถือการกักตัวอีก15วันในท้องถิ่นเป็นเหมือนเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับฉะนั้นก็เลยเรื่องของเรื่องก็แค่จะมาแนะนำว่าก่อนกลับมาเนี่ยไม่คือเอาใช้คำว่าแซนด์บ็อกซ์ในหัวข้อด้วยเพราะว่าบางคนเข้าแซนด์บ็อกซ์เพราะว่าจะได้ไม่ต้องกักตัวแต่อันนี้จังหรืออันนี้จะกลับมาบ้านโดนท้องถิ่นซึ่งไม่เคยอัปเดตอะไรเลยไม่เคยอัปเดตว่าโลกภายนอกเข้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยให้กักซ้ำอีกอุตส่าห์ไม่กักในแซนด์บ็อกซ์แต่ต้องมากักที่บ้านฉะนั้นสุดท้ายก็เลยอยากจะแนะนำให้ก่อนจะกลับมานะครับให้คนที่บ้านหรือตัวเราเองเนี่ยโทรคุยหรือติดต่อกับคนที่มีหน้าที่ที่นั่นอะอะไรผู้ใหญ่บ้านเหรออสม.เหรอนายอำเภอผู้ว่าหรือใครที่น่าจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการที่จะเผด็จการให้เราไปกักซ้ำอีกเนี่ยคุยให้เขาเข้าใจก่อนมาเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะอย่างนี้แหละว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยบางคนไม่รู้เรื่องจริงนะไม่เคยอัปเดตโลกภายนอกเลยนะเขาก็ให้เรากักซ้ำไงแต่พอบางคนมีคนที่เขาไปคุยก่อนกลับอ่ะเหมือนกันเขาก็อ๋อใช่กักมาแล้วเนาะจะกักซ้ำอีกทำไมก็ยอมเข้าใจก็จะได้ไม่ต้องกักซ้ำอีกนะครับหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันมีวิธีอื่นไหมไปที่อื่นก่อนแล้วก็ค่อยกลับเข้าบ้านหรืออะไรก็ว่ากันไปคือไม่ให้มันเอิกกระเลิกอ่ะบางทีแบบบางคนเอารถจากโรงแรมไปถึงที่บ้านเลยก็เอิกกระเลิกใช่ไหมคนเขาก็รู้หมดว่าเรามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือทำยังไงไม่ให้เขารู้ว่าเรามาจากกรุงเทพหรือมาจากพื้นที่สีแดงที่เขาระแวงกันอยู่ตอนเนี้ยครับก็ตอนนี้ฝากไว้แค่นี้